จริงๆในการปฏิบัติอารมณ์ของการฝึกรู้ฝึกออกฝึกฝืนแล้วก็ฝึกวางเนี่ยในกระบวนการของมันทั้งหมดนะเราทำอันใดอันหนึ่งมันก็จะมีอันที่ทำหนึ่งมันก็จะมีสองมีสามไปด้วยคือทำสองก็จะมีหนึ่งและสามไปด้วยทำสามก็จะมีหนึ่งสองมันมีสองสามสองหนึ่งไปด้วยถ้าทำฝึกรู้ปุ๊บมันก็จะมีฝึกออกฝึกฝืนฝึกวางถ้าฝึกฝืนฝึกออกฝึกฝืนทำปุ๊บไอ้ฝึกรู้ฝึกวางก็มีในการทำฝึกวางเหมือนกันก็จะมีตัวฝึกรู้ออกฝึกฝืนไปด้วยฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าฉันทำอยู่ตรงไหนฉันทำอยู่ตรงไหนแต่เป็นการแยกแยะให้เราได้รู้สึกได้ชัดว่าเออเรากำลังทำจุดนี้อยู่นะแต่ในการทำจุดนี้ก็จะมีอันอื่นๆไปด้วยถ้าในหนึ่งมีร้อยในร้อยก็มีหนึ่งผสมผสานกันไปในนั้นนี่กระบวนการอีกอันหนึ่งในการจะฝึกวางจริงๆเนี่ยหลังจากที่มีจิตที่เป็นจิตที่อยากศึกษาอยากเรียนรู้แล้วที่เมื่อวานตอนเย็นมีโยมคนหนึ่งที่พูดว่าฉันลองดูความง่วงมันเฉยๆเนี่ยดูไม่ทำอะไรกับมันแล้วดูซิมันจะเป็นยังไงเนี่ยกำลังเข้าสู่ขั้นตอนในการฝึกวางโดยไม่รู้ตัววางจากการกระทำเรื่องต่างๆแต่การจะทำตัวนี้ได้เนี่ยมันต้องมีจิตที่ยอมรับที่เราพูดว่าขอบคุณขอโทษยอมรับเนี่ยอันเนี้ยเป็นจิตที่จะทำให้เกิดอุเบกขาขอขยายหน่อยหนึ่งว่าที่เราไม่สามารถวางได้เนี่ยที่มันยังเกิดการกระทำอยู่เรื่อยๆมันเกิดจากการตัณหาเนี่ยจะพาเราทำไม่เลิกมีอะไรก็อยากทำไปหมดถ้าทำไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ขอให้ได้ทำก่อนเหมือนเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่กระทบกับเราแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่คิดกับมันก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนู้นแล้วคิดแต่ละครั้งอ่ะก็อยู่ในร่องอุปนิสัยที่เราเคยชินนั่นแหละเห็นแบบนี้เราก็จะมีอุปนิสัยในการที่คิดไปช่องทางนี้บ่อยๆนั้นตัณหาเนี่ยมันจะพาให้เราไปวุ่นวายกับธรรมชาติเดิมแท้ที่เขาทำอยู่แล้วเพราะธรรมชาติเดิมแท้ที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ทำของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำออกมาในรูปลักษณะสองอย่างถ้าเราไม่เข้าใจเช่นก็จะปรุงแต่งมาในรูปลักษณะของเอาแค่สองอย่างก็พอเยอะหลายอย่างเราจะวุ่นแต่ถ้าพูดคร่าวๆคือเวทนานั่นแหละก็จะปรุงแต่งไปในรูปของความรู้สึกที่เรารู้สึกมีความสุขจะฟังปรุงแต่งในรูปของการรู้สึกชอบว่ารูปที่เขาปรุงแต่งให้เราเห็นเนี่ยมีสีสันสดสวยสวยงามแต่เราก็จะรู้สึกความมีความสุขกับสีสันหรือความสดสวยของสิ่งเหล่านั้นอยู่บางครั้งธรรมชาติก็ปรุงแต่งรูปตรงกันข้ามเช่นเป็นรูปที่เศร้าหมองเสื่อมโทรมน่าขยะแขยงน่าเกลียดน่ากลัวความรู้สึกของเราเองก็จะรู้สึกถึงความไม่ชอบในการปรุงแต่งของเขาแต่รูปก็จะคงเป็นรูปเหมือนเดิมเสียงเหมือนกันเวลาบางครั้งเราได้ฟังเสียงเพราะเสียงพูดคุยเสียงเพราะเสียงอ่อนหวานเสียงที่ทำให้เกิดความสุขจิตก็จะเกิดความชอบขึ้นมาแต่บางครั้งก็จะเกิดเสียงที่มันเสียดแทงในใจย่ำยีจิตใจสร้างอารมณ์โกรธเกลียดขึ้นมาสร้างอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาเขาก็จะเกิดความไม่ชอบเนี่ยเขาจะปรุงอยู่บางครั้งก็จะเป็นเสียงแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรรูปก็เหมือนกันนะรูปธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีผลต่อความต่อเราว่าเราจะต้องชอบหรือไม่ชอบเขาเรียกว่าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์อะไร
ลิ่นรสสัมผัสเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเดิมแท้ก็ถ้าเรามองดูแล้วเราจะเห็นการปรุงแต่งของเขามาใน3ลักษณะนี่แหละที่จะเขาจะปรุงแต่งกันตามเหตุปัจจัยของเขาเราต้องเข้าใจให้ดีๆว่าเนี่ยทำไมเรารู้ขนาดนี้แล้วเรายังต้องมาเจอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแบบนี้อีกนี่เป็นธรรมชาติเดิมแท้เพราะว่าธรรมชาติเดิมแท้เขาปรุงทั้งสร้างสรรค์ก็ได้ปรุงทั้งทำลายก็ได้ปรุงทั้งให้น่าเกลียดน่ากลัวก็ได้หรือปรุงทั้งที่น่ารักน่าชังก็ได้แต่เขาก็ปรุงไปตามสมบุกของเขานั่นแหละตามเหตุตามปัจจัยของเขาเหมือนรสอ้อยที่มันหวานหรือรสบัวเพชรที่มันขมเขาจะปรุงแต่งไปตามระบบของเขาเองเราแทบในโลกนี้เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเรารู้จักจริงๆแล้วแต่ตัณหาในใจเรามันจะพยายามเอาสิ่งที่ชอบแล้วก็เกลียดสิ่งที่ไม่ชอบอยู่เรื่อยๆทั้งที่สิ่งนั้นมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเขายังเป็นเขาอย่างนั้นแหละแต่จิตเราชอบไปสร้างสังขารเราชอบไปสร้างความพอใจไม่พอใจพุทธเจ้าเลยบอกให้ถอนซะเพราะว่าความพอใจและไม่พอใจเนี่ยเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ตัณหามันเกิดอุปทานมันเกิดภพมันเกิดชาติมันเกิดเลยบอกให้ถอนซะต้องเข้าใจให้มันดีๆว่ากระบวนการของธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราได้เรียนรู้และศึกษาให้จิตมันได้เรียนรู้และศึกษาพวกนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตมันจะหยุดเองมันจะยอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้หยุดไม่เป็นก็สงบไม่ได้นั่นคือกฎของมันถ้าคุณรู้จักในการยอมนะในการยอมเนี่ยไม่ใช่ยอมแพ้นะแต่เป็นการยอมรับต้องเข้าใจยอมแพ้กับยอมรับมันต่างกันเนี่ยการยอมรับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่เป็นแบบอื่นนี่คือการยอมรับแต่ยอมแพ้เหมือนกับเราสู้เขาไม่ไหวแล้วก็ยอมแพ้แต่วันหลังเราจะเอาคืนรอจังหวะเช็คบินคืน2เท่าอันนี้มันไม่ใช่นะมันยอมแพ้แล้วก็บวกอาฆาตแต่การยอมรับเนี่ยมันก็ยอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละเหมือนเรายอมรับวันนิสัยของคนใดคนหนึ่งที่ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยนิสัยคนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละกี่ทีเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละเลยต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละเป็นการยอมรับเหมือนกับนิสัยของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาอย่างนี้แหละหน้าที่ของเขาปรุงแต่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของหน้าที่ของเขาปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ธรรมอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นรายล้อมรอบตัวเราเนี่ยเขามีอุปนิสัยในการปรุงแต่งคุณจะให้เขาหยุดปรุงแต่งไม่ได้จำอุปนิสัยนี้ให้ดีๆนะแต่เราเข้าใจแล้วเราจะรู้สึกอย่างนี้แหละเขามีนิสัยปรุงแต่งของเขานี่อันที่หนึ่งต้องเข้าใจดีๆอันที่สองนิสัยทำหน้าที่รับก็มีนิสัยรับคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเขามีนิสัยหน้าที่รับไม่ใช่ปรุงแต่งนะเขามีหน้าที่รับมันรับการปรุงแต่งของมันเนี่ยคือนิสัยของเขานิสัยของตาก็ไม่ใช่รับรู้เรื่องของรูปทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละหูก็มีหน้าที่นิสัยรับเสียงทั้งหลายทั้งปวงจมูกก็มีที่รับกลิ่นทั้งหลายทั้งปวงลิ้นก็มีที่รับรสทั้งหลายทั้งปวงใจก็มีที่รับรู้เรื่องอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนี่เราต้องแยกให้เขาชัดๆว่านิสัยของแต่ละอย่างเขาเป็นยังไงนะยันนิสัยอันที่สองคือได้รับส่วนวิญญาณเขาก็มีได้ที่รู้ไงวิญญาณของเราเนี่ยยังไม่ได้ไปพูดถึงวิญญาณห้องร้อยนะเอาวิญญาณนี่ก่อนวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณทั้ง6เนี่ยเขาก็มีหน้าที่รู้เขามีหน้าที่รู้ของเขาเวลาต้องเข้าใจดีๆเวลาปฏิบัติธรรมไปปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจอุปนิสัยของแต่ละสิ่งให้ดีๆเราก็จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปจัดการแล้วนั่นแหละคือตัณหาจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจอุปนิสัยเขาดีๆปุ๊บสติและอุเบกขาจะทำหน้าที่นะสติ
คือระลึกรู้ถึงหน้าที่ของแต่ละสิ่งว่าเขาทำไปยังไงอุเบกขาคือรู้ซื่อๆรู้พฤติกรรมของเขาเราถ้าเรามัวแต่ไปไล่ไปห้ามไม่ให้มีการปรุงแต่งอะไรในวิถีชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ว่าไม่ได้เข้าใจความจริงทำไมฉันคิดมากจังก็หน้าที่ของความคิดเขาคิดหน้าที่ของเราคือทำอะไรเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเพราะหน้าที่ของการปรุงแต่งอ่ะเขามีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราไม่ได้เรียนรู้เต็มที่เราจึงปรุงแต่งซ้อนไงปรุงแต่งสร้างความบกพร่องปรุงเขาปรุงแต่งมาแค่นี้เราไม่พอเราอยากได้แบบนั้นเราจะได้แบบนี้เราจะได้แบบนู้นนั่นแหละมันเลยเป็นปัญหาหนักใจเราอยู่ทุกวันเนี้ยที่เราต้องเป็นปัญหาต่อตัวเองเป็นปัญหาต่อคนอื่นเป็นปัญหาต่ออารมณ์รอบข้างทั้งที่ทำไปแล้วก็ไม่รู้จะได้อะไรบางครั้งรู้สึกนะถ้าเราทำอย่างนี้นะเราได้ความสุขและความสุขนั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ต่อไปอีกแต่เราก็ขยันกันจริงขยันกันจังที่จะพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคิดว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขแต่หารู้ไหมถ้าเลิกทำเมื่อไหร่เนี่ยความสุขปรากฏขึ้นทันทีนี่คือเงื่อนไขที่เราจะต้องพยายามฝึกที่ต้องรู้จักว่าหน้าที่แต่ละส่วนของเขาเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วเราก็จัดสรรในการที่จะฝึกรู้ฝึกรับฝึกรู้ไม่ได้ฝึกปรุงแต่งและฝึกรับฝึกรู้การปรุงแต่งของเขาแค่นี้แหละพอเราหยุดอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สบายไม่ต้องไปทำอะไรแล้วทั้งหลายทั้งปวงอ่ะเขาจะเห็นหมดเลยว่ามีคนทำแทนเราหมดแล้วไม่ต้องไปกำจัดความคิดไม่ต้องไปกำจัดอารมณ์เพราะกฎของธรรมชาติเขาไม่เคยละเว้นเขารู้สึกว่าเขาจะกำจัดทุกอารมณ์ทิ้งไปให้หมดความเป็นเราเพียงแต่กำหนดรู้ถึงความเป็นทุกข์ของเขาว่าการปรุงแต่งทุกๆการปรุงแต่งนั้นคือความทุกข์ที่อุปมาเหมือนกับเรามีคนยกอาหารมาเสิร์ฟเราเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอาหารเองเราไม่ต้องเหนื่อยฉันใดก็ดีการปรุงแต่งเหมือนคนกำลังทำอาหารมาเสิร์ฟเราอยู่เรามีที่จะเลือกอันนี้ไม่เอาเราก็ไม่ต้องไปโวยวายหรือวุ่นวายกระทำเราไม่มีสิทธิ์เลือกที่เขาจะเราสิทธิ์ที่เราคืออะไรเราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะนำเสนออาหารอะไรมาหาเราดีๆนะเวลาเราฝึกเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกว่ามันจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกตรงนี้เขาจะปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยของเขาไปตลอดอันนี้เราไม่มีสิทธิ์เลือกที่เขาจะเอามาเสนอเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์แต่จังหวะสิทธิ์เลือกของเราคืออยู่ตรงไหนถูกไหมเมื่อมันมากองอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยพอเรามีสติสัมปชัญญะดีๆปุ๊บตั้งจังหวะนี้แหละเรามีสิทธิ์เลือกที่จะเอาเข้ามาหรือปล่อยมันไปนี่มันสิทธิเราอยู่ตรงนี้แต่อันนั้นคือหน้าที่ของเขาจะปรุงแต่งเขาตลอดแหละแต่หน้าสิทธิของเราอยู่ที่เมื่อเขาเข้ามาแล้วเราเลยบอกว่าเวลาเราฝึกสติหรือฝึกรับรู้อยู่บ่อยๆเนี่ยไอ้ตัวรับรู้เนี่ยมันจะเป็นตัวเลือกอันนี้อารมณ์โกรธนะเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายเขาแต่เราไม่เอาเราแค่รู้เฉยๆเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ไปไม่ต้องทำอะไรหรอกให้ไว้ใจธรรมชาติเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้เขาจะปรุงทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เราคิดว่าธรรมชาติจะต้องปรุงเรื่องดีๆให้เราตลอดไม่ก็จะปรุงเรื่องฝ่ายกุศลและอกุศลตลอดนั่นแหละนี่เราจะมีหน้าที่วางเห็นการทำงานของเขาเนี่ยเขาทำงานกันเองที่เราพยายามฝึกมา2-3 วันที่วันแรกเราฝึกรู้ฝึกรับรู้ขึ้นมาเรื่อยๆจนเรามาเติมการรับรู้แล้วก็จะห้ามกายกรรมกับวจีกรรมเพื่อประจุดประสงค์อันนี้แหละแม้เราไม่เข้าใจนะเพราะว่าสิ่งที่จะพยายามไปกระทำกับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยไปตอบสนองหรือตอบโต้หรือต่อต้านเนี่ยมี3 ตัวนี้นั่นแหละ
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เราไม่สามารถเลือกก่อนทำได้เนี่ยเราก็จะหลงไปทำพอหลงไปทำปุ๊บตัณหาก็ได้กับไอ้การตัณหาก็ได้กำลังได้กำลังพอมารอบใหม่ปุ๊บก็ทำพฤติกรรมเดิมว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นฉันจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี้พอทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เกิดพฤติกรรมในการเป็นอุปนิสัยในการตอบโต้จนกระทั่งเป็นร่องนิสัยเดิมของเราอะเมื่อเจอคนอย่างเงี้ยบางครั้งเราเคยสังเกตไหมว่าใครคนใดคนหนึ่งทำให้เราโกรธทีนี้เราไปเห็นไอ้คนหน้าคล้ายๆกันกับไอ้คนที่เราทำให้เราโกรธเราต้องทั้งท่าโกรธก่อนเพื่อนเลยยังไม่ได้คุยกับมันเลยเห็นแล้วที่เราบอกไม่ถูกชะตากับมันเลยอ่ะทั้งที่อีกคนนี้เป็นอีกคนอีกคนหนึ่งแต่ในจิตเราอ่ะเคยดูคนหน้าตาลักษณะเนี้ยเคยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจแต่พอเราไปเห็นคนที่หน้าตาคล้ายคลึงกันหมดเนี่ยเราจะตีในมุมลบหมดเลยหรือบางครั้งเราเห็นคนที่เคยทำดีกับเราหน้าตาคนเนี้ยเคยรู้สึกบางหนึ่งเคยทำดีให้กับเราเคยมีบุญคุณกับเราแล้วเราไปเห็นคนหน้าตาที่คล้ายกับคนนั้นน่ะจิตเราจะรู้สึกเชิงบวกทันทีแต่เราไม่รู้ว่าเขาคนใหม่จะเป็นยังไงแต่ใจเราจะรู้สึกเชิงบวกเพราะเราได้มีพฤติกรรมในการย้ำทำย้ำทำซ้ำจนความรู้สึกของเราเองอ่ะได้นิสัยนั้นมาโดยไม่รู้ตัวเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยรวดเร็วแต่นิสัยเหล่านี้แก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้คือการแก้ยังไงเวลาเขาเกิดนิสัยอย่างนี้ขึ้นมาเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ไม่เอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปทำตามนิสัยเดิมเขาก็จะสลายไปบ่อยๆนี่เวลาฝึกวางจริงๆกระบวนการการเข้าใจคือต้องเข้าใจว่าทุกอย่างทุกสิ่งเขาจัดสรรของเขาไว้เรียบร้อยแล้วเราอย่าเอาความอยากของเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงเขาจะศึกษาทำความเข้าใจกับเขาดีๆก่อนจนกระทั่งจิตเราเนี่ยได้ถอนตัวเองจากสิ่งเหล่านี้มาปุ๊บแล้วเราก็จะมาแก้ไขที่คอยสร้างเหตุปัจจัยไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านั้นเฉยๆเพราะว่าต้องแก้ที่เหตุไม่ใช่แก้ที่ผลเหมือนสิ่งที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยเราแทบไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยต่อการจะปรุงแต่งอะไรเลยผลไม้ที่เรากินในแต่ละวันดูสิใครไปทำให้มันเป็นรสชาติต่างๆที่หลากหลายเขาเป็นของเขาทั้งหมดแต่ช่วงนิดเดียวท่านเองที่ความอยากเข้าไปแทรกแซงที่เวลาเราฝึกจะฝึกวางจริงๆบนเงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอย่างนี้แหละอะไรที่เขาปรุงแต่งเขาก็จะปรุงแต่งของเขาอย่างนี้แหละอะไรที่มีนิสัยรับเขาก็รับอย่างนี้แหละเวลาจะเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรกันเขาคงมีหน้าที่รับเพราะเขาไม่ได้ทำเกินหน้าที่เขาไอ้ที่นิสัยรู้เขาก็มีหน้าที่รู้ของเขาไปอย่างนี้แหละเขาก็ไม่ได้ทำเกินหน้าที่อะไรทั้งนั้นแต่ตัวสำคัญที่สุดเมื่อรับเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราจึงต้องพยายามที่จะระวังพฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะไปตอบโต้เขาแบบไหนตอบโต้เขาแบบไหนแต่ถ้าเราจะทำใจยอมรับดีๆนะเบื้องต้นคือใจยอมรับเนี่ยมันจะทำให้เราลดตัวตนขึ้นมานะลดตัวตนขึ้นมาลดตัวตนความรู้สึกเราเก่งความรู้สึกเราแน่ความรู้สึกเราจัดการได้ถ้าเรามีรู้สึกว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างเราเก่งเราแน่เราจัดการได้วันหลังพอเราทำไม่ได้เรารู้สึกเราแย่เราไม่เอาไหนเราอ่อนแอไอความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่มีตัวตนสร้างอยู่เสมอๆในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่มันไม่มีตัวตนนะแต่ด้วยการที่ไม่ยอมรับมันเลยทำให้เรารู้สึกต้องปะทะกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดหรือไม่ก็แพ้ตลอดแต่เราฝึกเนี่ยเราไม่ได้เอาชนะเราจะก้าวข้าม
เราก้าวข้ามการชนะหรือการแพ้ไปเราไม่ได้สนใจเรื่องแพ้เราไม่จะสนใจเรื่องชนะแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องถูกด้วยแล้วเราไม่ได้สนใจเรื่องผิดด้วยแต่เราสนใจเรื่องเหตุปัจจัยของมันต้องเข้าใจดีๆว่าเราจะไปสนใจอีกมุมหนึ่งว่าเหตุปัจจัยของมันเป็นยังไงมันจึงเกิดผลแบบนี้เหตุปัจจัยยังไงมันจึงเกิดผลถูกเหตุปัจจัยยังไงจึงเกิดผลผิดเหตุปัจจัยยังไงจึงเกิดความโกรธเหตุปัจจัยยังไงจึงเกิดความสงบเราจะไปสนใจสิ่งเหล่านั้นต่างหากเราไม่ได้สนใจแพ้สนใจชนะหรือสนใจถูกสนใจผิดแต่เราสนใจเหตุปัจจัยของมันว่ามันประกอบไปด้วยอะไรเพราะทุกเรื่องทุกราวเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่ว่าเราจะเข้าใจถึงจุดนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีใจยอมรับแล้วก็เรียนรู้มันจริงๆเรียนรู้อย่างที่มันเป็นอย่าไปเรียนรู้อย่างที่เราต้องการให้เป็นถ้าเรียนรู้อย่างนั้นน่ะเรียนรู้อย่างที่เราต้องการให้เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการนั่นแหละคือเป็นทุกข์แล้วก็มีตัวตนในการรองรับสิ่งเหล่านั้นเรื่อยๆไปแต่เรียนรู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นเองเขาไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่เราเพราะไม่มีเราไม่มีเราเป็นนะถ้าเป็นเองเขาเขาเกิดเองเขาเขาตั้งอยู่เองเขาเขาดับเองเขาเช่นการที่จะทำให้เขาวางจริงๆได้เนี่ยมันต้องมีอุเบกขาสติและอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้กำลังของการที่จะไม่ทำอะไรมากขึ้นเราลองหยุดดูดีๆสิถ้าเราหยุดไม่ทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้นะเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาทำกันอย่างขมักเขม้นและขยันขันแข็งมากเลยเห็นเขาทำให้เราร้อนบ้างก็ทำให้เราเย็นบ้างก็ทำให้เราปวดบ้างก็ทำให้เราเมื่อยบ้างก็ทำให้เราเหนื่อยก็ทำให้เราเพลียก็ทำให้ร่างกายเราหิวก็ทำให้ร่างกายเรากระหายก็ทำให้ร่างกายเราง่วงก็ทำให้ร่างกายเราอยากหลับนะก็ทำให้ร่างกายอสารพัดเลยเขาจะทำมาโดยระบบร่างกายก็ทำหน้าที่ต้องรับไปนะแม้แต่จิตใจเราก็เหมือนกันสังเกตดูเขาจะปรุงแต่งเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องความหวังเรื่องความปรารถนาเรื่องความอยากสารพัดที่จะมาหลอกล่อให้เรารู้สึกไปยินดียินร้ายหรือไปร่วมกับเขาเรื่อยเขาจะมีวิธีการหลอกล่อให้เราหลงประเด็นอยู่ตลอดเลยแต่เขาไม่ได้หลอกล่อไปทำอะไรหลอกล่อเราเพื่อให้เป็นหลงเสร็จแล้วเขาก็ถึงเวลาเขาหมดอารมณ์แล้วก็ปล่อยแต่ทุกครั้งที่เราทำแบบนั้นน่ะเรากำลังสร้างนิสัยของจิตที่จะทำหน้าที่แค่รับรู้ไปสู่จิตที่เป็นนิสัยของการลงมือกระทำตามอารมณ์นั้นๆมันเลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนอารมณ์นั้นเหมือนอารมณ์โกรธเป็นจิตเหมือนจิตกำลังเกิดอารมณ์โกรธแต่ถ้าเรารู้สึกแค่รับรู้จริงๆนะเราจะเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความโกรธถ้ามันเป็นอันเดียวกันน่ะมันไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่านั่นคือกำลังโกรธนั่นคือกำลังฟุ้งนั่นคือกำลังอยากเพราะจิตเขามีทำหน้าที่รู้ลักษณะของความโกรธความฟุ้งและความอยากแล้วก็ลักษณะของอารมณ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนั่นไปหัดที่เราฝึกไม่ใช้ภาษากับสิ่งเหล่านี้อ่ะเพราะเราต้องการให้เขามีสัญญาตัวใหม่เพราะเมื่อก่อนเรามีสัญญาตัวเก่าคือจำทุกเรื่องด้วยภาษาสังเกตไปเราจำทุกเรื่องด้วยภาษาแล้วค่อยๆไปสัมผัสลักษณะมันอีกทีหนึ่งแต่พอเราฝึกแบบไม่มีภาษาเนี่ยพาใจไปเป็นสัมผัสลักษณะของมันเป็นหลักมันจะจำในรูปแบบของลักษณะของมันเป็นหลักเลยนั้นตัวที่มันจะทำให้เราวางได้จริงๆคือความการยอมรับมันทุกเรื่องและการเข้าใจศึกษามันจนเข้าใจทุกอย่างว่ามันอยู่ในกฎของการเป็นทุกข์ทุกเรื่องเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องดับสลายทุกเรื่องจะเกิดขึ้นมาเพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันทุกเรื่องไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่อยู่ๆเราจะโกรธขึ้นมาทันทีได้หรอกหรือไม่ใช่อยู่เราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีก็ไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เขาปรุงแต่งดูแล้วแต่เขามีองค์ประกอบของเขาเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ค่อยทันเห็นแต่ว่าผลมันอยู่เรื่อยเลยไม่เข้าใจ
แต่ถ้าเราฝึกที่ใจเย็นๆแล้วคอยดักสังเกตดูไปศึกษาไปเรียนรู้ไปตัวหนึ่งที่มันจะทำให้เราในขั้นกระบวนการที่ทำให้เราวางได้อย่างสนิทใจอ่ะคืออารมณ์ของตัวรู้ตัวสังเกตตัวเห็นสามตัวนี้จะเป็นอารมณ์อุเบกขาสติและอุเบกขานะรู้สังเกตเห็นเขาจะเป็นอารมณ์ของอุเบกขาเลยถ้าเราสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มันจะในการรู้ในสังเกตในการรู้การสังเกตการเห็นเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่ลองสังเกตสิ่งนั้นซิว่ามันเป็นยังไงรู้สิ่งนั้นซิว่ามันเป็นแบบไหนเห็นลักษณะของสิ่งนั้นมันคืออะไรไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมนะแต่เป็นการเรียนรู้เรื่องเฉพาะหน้าเพิ่มเติมที่เฉยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีการแทรกแซงตัณหาจะพาให้เราแทรกแซงเราจัดการเรารักษาเราประคับประคองเราเอาอันนั้นเราไม่เอาอันนี้ลักษณะของเขาแต่อุเบกขาเนี่ยเขาเป็นคนแค่เฝ้าสังเกตดูซิเขาจะเป็นยังไงรู้ดูซิเขาคืออะไรลักษณะของมันเป็นแบบไหนการรู้การสังเกตการเห็นเนี่ยจะเป็นอารมณ์ของอุเบกขาแต่ถ้าเราเกิดพยายามที่จะรู้พยายามที่สังเกตพยายามที่เห็นไม่ใช่อารมณ์เบกขาแต่เป็นการพยายามสร้างของเสมือนจริงที่ไม่ใช่ของจริงอยู่เรื่อยๆแต่เราต้องเข้าใจนะถ้าพูดอะไรไปพวกบางทีจิตมันชอบเรียนแบบอารมณ์นั้นเรื่อยๆแต่มันจะเกิดขึ้นมาได้ว่าเรารู้สึกเรายอมรับทุกสิ่งอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละชีวิตนะเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละมันมีบางสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาก็ต้องอยู่กันคือนหน้านิสัยเขาหน้าที่เขาอารมณ์ของเขาปล่อยเขาแล้วก็มีหน้าที่รับอยู่ตลอดเวลาก็นี่คือนิสัยเขาอารมณ์ของเขาลักษณะของเขาคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไม่ใช่รับเรื่องดีก็ได้เรื่องไม่ดีก็ได้เขามีหน้าที่รับตลอดเวลาส่วนไอ้ตัวธาตุรู้เขาก็มีหน้าที่รู้รับแม่เขามีหน้าที่รู้สังเกตเห็นเขามีหน้าที่นี้รู้สังเกตเห็นรู้สังเกตเห็นไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าไอ้ลักษณะของตัวธาตุรู้เดิมแท้เนี่ยที่เรายังไม่ค่อยๆศรัทธากับเขาเนี่ยจะค่อยๆเห็นว่าเขาค่อยๆแยกตัวออกมาเป็นคนละชั้นกันเพราะเขาไม่ใช่อารมณ์เดียวกันเป็นคนละอารมณ์เราลองนั่งสังเกตดูว่าคนเหมือนกับเราไปดูเขาเล่นกีฬาก็ได้ไปดูหนังดูละครดูอะไรก็ได้เราสังเกตไหมว่าเราเป็นคนที่จะเป็นคนรู้สังเกตเห็นเนี่ยมันจะเป็นอีกอันหนึ่งแต่คนแสดงก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนเราก็ไปรู้สังเกตเห็นเขาชกมวยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เจ็บนะแต่คนที่กำลังแสดงอยู่นะเขาเจ็บทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยทั้งช้ำทั้งบอบทั้งช้ำทั้งรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจไปกับมันหมดเลยแต่ถ้าเราเป็นคนรู้คนสังเกตคนเห็นเนี่ยอารมณ์นี้อยู่กับเราเนี่ยมันเหมือนกับเราดูเขาเหมือนเราดูความโกรธความโลภความหลงความอยากหรือดูการปรุงแต่งต่างๆในรอบๆตัวเราอะเราก็แค่ดูพฤติกรรมในการปรุงแต่งของเข้าไปแต่เราไม่ได้ไปปรุงแต่งด้วยเขาจะปรุงแต่งให้มีความสุขก็ยอมรับก็คือความสุขเขาปรุงแต่งให้มีความทุกข์ก็ยอมรับคือความทุกข์แต่เราไม่ได้เอาเข้ามาในใจจะเพียงแต่นั่งดูเห็นเขาปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราก็จะสบายแต่ต่างจากว่าถ้าเราลงไปทำเองลงไปชกมวยเองมันจะเจ็บเหมือนจิตที่ไม่ได้ฝึกเวลาโกรธขึ้นมาปุ๊บก็ลงไปร่วมกับความโกรธนั้นลงไปในสนามไปทุบตีไปเตะต่อยไปวุ่นวายแต่พอเขาเลิกเราก็เจ็บกลับมาแล้วต้องฝึกอุปนิสัยของจิตให้ดีๆให้รู้จักหน้าที่ของเขาเองว่าเขาทำหน้าที่ให้ถูกต้องนะทำหน้าที่ของเขาให้ถูกต้องฝึกตัวรู้ตัวสังเกตตัวเห็นการปรุงแต่งของเรื่องต่างๆไปตามเนี้ย
ด้วยใจที่ยอมรับและเคารพยอมรับเขาเคารพเขาเข้าใจความจริงของเขาเป็นอย่างนั้นแหละแล้วจะเห็นบางอย่างที่เราอยู่อย่างสบายใจท่ามกลางสิ่งเหล่านี้แหละอย่าไปอยู่แบบสบายใจแบบไม่มีสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราไม่มีเพื่อนมันจะเหงาให้เราหัดอย่างนี้แหละมันมีเพื่อนดีเยอะจะตายมีเพื่อนมาคอยให้เราสอนเราเรียนรู้เราปล่อยให้เราได้หัดแก้ไขได้หัดพัฒนาตัวเองแต่โอ้วันนี้เราแพ้กับเพื่อนคนนี้นะไม่เป็นไรแล้วก็ไปซ้อมเราต่อเดี๋ยวมีเพื่อนมาใหม่ถ้าเราทำใจได้อย่างนี้เราจะเบิกบานได้ตลอดแม้เจ็บป่วยโอ้เรามีเพื่อนแล้วความเจ็บป่วยกำลังดูนะเกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายเป็นตัวรับความเจ็บป่วยทั้งร้ายทั้งปวงเป็นตัวอาศัยร่างกายเกิดขึ้นมาก็โอเคอยู่ด้วยกันนี่แหละนะแต่อย่าเป็นมากนักเดี๋ยวอยู่ไม่ได้บ้านพังก็อยู่ไม่ได้ด้วยกันทั้งหมดนะบอกเขาบอกเขาดีๆอย่าไปโวยวายว่าอย่าอยู่นะฉันจะไล่คุณไปนะคุณอย่าเกิดกับฉันนะถ้าไปทำอย่างนี้ปุ๊บนะทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราแค่รับและรู้ความเป็นไปของสิ่งที่เขาปรุงแต่งเพราะก่อนเขาจะเกิดขึ้นมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่อชีวิตเนี่ยผมว่าเขามีเหตุมีปัจจัยอะไรเยอะแยะมากมายที่เราได้สั่งสมมาจนกระทั่งเขาก่อดอกก่อเป็นปอกเป็นผลขึ้นมาแล้วมันเยอะแต่ว่าเราผลมันเกินอย่างนี้ปุ๊บบางครั้งเราสุขสบายเราก็ไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่สร้างให้เราร่างกายเป็นสุขสบายไม่เป็นอะไรเขาก็มีทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเราอย่าไปทำความรู้สึกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเขาเพราะเขาไม่ได้ฟังหรอกคุณไม่ต้องการเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือคุณต้องการเวลาเขาจะหมดเขาก็หมดไปแต่ทำใจให้แค่รู้มันสังเกตมันเห็นมันไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นจิตที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเรื่องเหล่านี้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงเลยแหละมันจะเกิดการปล่อยเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอ่ะเขามีลักษณะสิ่งใดที่ปรุงแต่งเขาก็มีหน้าที่ปรุงแต่งจริงๆจะเป็นข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จะอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งเป็นนั่นหรือจะเป็นข้างในที่เป็นสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารเจ้าตัวสังขารที่เขาทำที่ปรุงแต่งเขาก็ปรุงแต่งของเขาอย่างนั้นจนกว่าเราไม่ส่งเสริมการปรุงแต่งเมื่อไหร่และการปรุงแต่งในใจเราก็จะลดลงแต่เรายังพยายามส่งเสริมที่จะจัดการเขาอยู่เรื่อยๆการปรุงแต่งในจิตในใจเราในจิตเรามันจะไม่ลดลงแต่การรู้สังเกตเห็นและไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดอะไรอีกมันจะค่อยๆลดบทบาทลงสงบลงเงียบลงสนิทลงแล้วมันจะเหลือแต่ว่าข้างนอกปรุงแต่งแบบไหนก็แบบนั้นแหละแต่ข้างในจะปรุงแต่งอะไรก็เราจะเปิดการปรุงแต่งได้ว่าเราจะทำเรื่องนี้นะแล้วก็ปรุงแต่งไปว่าจะทำเรื่องนี้แบบนี้อย่างนี้พอมันจบแล้วก็จบว่างเฉยสงบเงียบอยู่อย่างนั้นในกระบวนการในการที่จะให้จิตมันวางเนี่ยก็ฝึกเหมือนเดิมในวันนี้ให้โจทย์ว่าลองไปฝึกดูซิว่าฉันจะยอมเปิดใจยอมรับกับทุกเรื่องเนี่ยได้มากขนาดไหนทั้งที่เรื่องนั้นฉันไม่เคยยอมรับเลยก็หัดยอมรับให้ได้อันเนี้ยลองฝึกอันนี้นะฝึกยอมรับไม่จัดการอะไรเลยทำไปแล้วดูซิว่ามันจะฟุ้งซ่านก็ยอมรับความฟุ้งซ่านอย่างสนิทใจอ่ะได้ไหมมันง่วงก็ยอมรับความง่วงเข้าใจนะว่ายอมรับกับยอมแพ้ต่างกันนะต้องจับให้ดีๆนะการยอมรับกับยอมแพ้ต่างกันนะการยอมรับคือยอมรับให้เขามีส่วนร่วมในชีวิตเราแต่ไม่ใช่ยอมแพ้ไปกับเขาต้องเข้าใจให้ดีๆนะคำพูดเนี้ยยอมรับให้เขามีส่วนร่วมในการภาวนาของเรานี่แหละต้องดูนะทำจิตให้มันเบิกบานทำจิตให้มันยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้อะไรก็ได้ทำจิตให้มันเปิดกว้างลองไปหัดดูสิวันนี้ให้การบ้านในการทำจิตยอมรับเพิ่มขึ้น
นะเพื่อส่งเสริมเหตุปัจจัยตัวเดียวคือผลคือการฝึกตัวรู้สังเกตเห็นให้เขาเป็นอิสระได้มากขึ้นนะโดยสร้างปัจจัยต่างๆแต่ก็ยังฝึกเหมือนเดิมนะแต่เติมตัวนี้เข้าไปอีกวันนี้ให้เติมตัวนี้เข้าไปวันหลังจะหัดให้เติมตัวแยกเข้าไปอีกค่อยๆเติมไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่รู้คอร์สนี้จะไปจบตรงไหน จบตรงว่าเออคงจะสบายใจขึ้นนะวันนี้ลองเติมตัวยอมรับลองดูสิวันนี้ฉันยอมรับเขาด่าเรายอมรับให้เขาด่าจะเป็นยังไงอยากก็ยอมรับให้เขาอยากไปแต่เราแค่ยอมรับนะจะไม่ยอมแพ้ถ้ายอมแพ้คือทำตามฉะนั้นการฝึกรู้ทีละขณะทีละขณะรับรู้ไปแบบเดิมแล้วก็เติมกายกรรมวจีกรรมที่ไม่ค่อยทำตามอารมณ์เขาไปเรื่อยๆแล้วก็เติมการยอมรับเพิ่มเติมเข้าไปอีกบางทีไม่ทำตามเหมือนกันแต่มันอึดอัดไงมันอยากให้สิ่งนั้นหายอย่างมันร้อนอย่างเงี้ยถ้าจิตเราเกิดปฏิฆะกับมันเนี่ยโอ้ยอึดอัดขัดเคืองต่อไปวันนี้ยิ้มใส่เลยนะวันนี้ลองหัดยิ้มใส่อ๋อมาแล้วเหรอดีมากเลยเชิญเลยแล้วเราก็ทำเราต่อประมาณว่าคุณจะอยู่ก็เรื่องของคุณคุณจะไปก็เรื่องของคุณแต่ฉันยังมีงานทำของฉันอยู่ฉันก็แค่รู้ของฉันไปเรื่อยๆแค่รับรู้แล้วก็ยอมรับรับรู้ยอมรับแล้วก็ระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเอาไว้มโนกรรมก็ฝึกยอมรับไปกายกรรมวจีกรรมก็อย่าพูดไปอย่าทำไปแล้วหัดเติมเพราะตัวยอมรับเนี่ยมันจะทำให้จิตเราเนี่ยมันจะทำให้จิตเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นนะจิตเห็นแก่ตัวทำให้จิตแคบลงดูดีๆนะจิตเห็นแก่ตัวเห็นก็ได้แหละแต่ทำให้จิตเราเนี่ยแคบตัวเองลงบีบตัวเองลงจำกัดเนื้อที่ของชีวิตลงการเห็นแก่ตัวเห็นก็ได้เนี่ยมันจะทำให้รวบทุกอย่างเข้ามาหาเราและเราตัวเราจะอึดอัดจะมีอึดอัดขัดเคืองต่ออารมณ์ต่างๆที่เขาปรุงแต่งโดยธรรมชาติแต่การยอมรับจะเป็นการสร้างกุศลแบบเปิดกว้างอะไรก็ได้อิสระเสรีทั้งเขาก็เป็นอิสระในการที่จะมาที่จะไปเราก็เป็นอิสระในการอยู่กับเราอย่างในการอยู่กับเราแล้วก็จะมีอิสระในการจะเชื่อเชิญเขาก็ได้หรือไม่เชื่อเชิญเขาก็ได้เหมือนกับแขกเขามีหน้าที่มาหาเราที่บ้านแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้อนรับก็ได้ไม่ต้อนรับก็ได้เพราะว่าสิทธิอยู่ที่เราเนี่ยก็ยอมรับกันและกันให้ได้วันนี้ลองเติมการบ้านอันนี้ไปซิว่าคุณทำวันนี้เป็นอย่างไรแล้ววันหลังก็จะมีการบ้านต่อไปอีกถ้าอยากได้การบ้านเดี๋ยวจะใส่ให้หัวบ้านหัวบานไปเลยหัดไปเล่นๆนะหัดทำใจอ่ะตอนเนี้ยง่วงมาก็ยิ้มใส่เลยฟุ้งซ่านมาก็ยิ้มใส่เลยนะเผลอมาก็ยิ้มใส่ไปเลยปวดเมื่อยมาก็ยิ้มใส่ไปเลยเขาปรุงแต่งอะไรมาก็ยิ้มใส่ไว้ก่อนนะยิ้มใส่ไว้อย่าไปหน้าบึ้งเอาชนะคะคานกับเขาอย่างนั้นนะมันจะเครียดหนักภาวนาแล้วอ่ะต้องให้มีความสุขนะอยู่กับมันนี่แหละอยู่กับความสุขที่เป็นความทุกข์นี่แหละมันจะเป็นนักภาวนาที่แท้จริงถ้าภาวนาแล้วอยู่กับความสุขแบบที่ภาวนาได้เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความอารมณ์ดีๆแล้วมีความสุขอันนี้ยังไม่แท้จริงพอเกิดความทุกข์แล้ววุ่นวายไม่ได้เราต้องมีความสุขได้ทั้งสองสิ่งจนกระทั่งเราวางความสุขทุกสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราจะอยู่เหนือความสุขได้นะงั้นเวลาเราจะฝึกวางลองเติมการยอมรับไปสิเบิกบานในกับทุกเรื่องราวเราจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแม้เรื่องนั้นมันไม่คนเบิกบานก็เบิกบานกับมันได้มันจะเป็นเรื่องที่เราไม่มีอะไรทำให้เราอารมณ์เสียนะเพราะเราไม่เป็นเสียอารมณ์กับมัน